สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมยังอยู่ที่คุณองอาจบุญกาลีนะครับท่านประธานชมรมนักประวัติศาสตร์จันทบุรีนะครับวันก่อนก็ได้คุยกันเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเพื่อพี่น้องประชาชนที่ทราบแล้วก็ทราบต่อไปอีกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้ไม่รู้ถึงหลักการที่คุณองอาจทำหน้าที่นี้จะต้องมานั่งค้นคว้าตำรับตำราเอาประวัติที่แท้จริงว่าเป็นมาที่ถูกต้องมาเสนอให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันและก็จะมีหนังสือออกมาในเร็วๆนี้นะฮะให้พี่น้องประชาชนได้นำไปศึกษาประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากโดยตรงเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยอยากจะมานำเรียนสัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้ความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรและจะให้ดึงดูดความสนใจให้กับพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะขอเชิญท่านผู้ชมได้พบกับคุณองอาจบุญกาลีฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันก่อนเราก็คุยกันทั่วๆไปนะฮะวันนี้ตอนนี้ก็จะเข้ามาไฮไลท์ของการนำเสนอในวันนี้แล้วนะฮะครับคือจริงๆแล้วก็อยากจะทราบถึงประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากโดยตรงนะก่อนที่จะรวบรวมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้ว เหตุที่ต้องไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากโดยตรงเพราะอะไรฮะคือในโครงการนี้ผมจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากนะครับที่ท่านได้ทรงพระมหาราชพระคุณจันทบุรีนะนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือผมดับคนฟ้าพบว่าพระองค์ท่านเนี่ยมาอยู่จันทบุรี3เดือนเศษๆเนี่ยท่านไปมันมีชุมชนอยู่ในสมัยนั้นท่านไปรวบรวมผู้คนจากชุมชนต่างๆในสมัยนั้นนะครับไปร่วมกู้ชาติถึงผมว่าถ้าพูดถึงจันทบุรีเราเนี่ยประมาณสัก 70-80% ของทั้งหมดที่เอาไปใน 5,000 คนนะฮะที่ในประวัติศาสตร์ทรงเสาดังเขียนว่าพระเจ้าตากนำผู้คนจากจันทบุรีไปร่วมกู้ชาติ 5,000 คนแล้วก็วันที่ท่านมาเข้าเมืองจันทบุรีนะฮะคือวันที่15มิถุนายนปีพ.ศ.2310ที่ท่านเข้าเมืองได้แล้วแล้วหลังจากนั้นท่านเสด็จไปเมืองตราดในพงศาวดารเขียนไว้ว่าท่านมีพ่ายพลณวันที่ไปเมืองตราดพันหนึ่งเต็มๆนะฮะดังนั้นผมก็มาคิดว่าไอ้ประมาณ 4,000 3,000 ถึง 4,000 คนเนี่ยจากตรงไหนของพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีในหนังสือเล่มนี้เขียนว่าหมดเลยหนังสือเล่มนี้มีหมดเลยนะมีเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจบแล้วไปบทสรุปสุดท้ายว่าไงฮะก็ท่านสิ้นสมัยจนหมดสิ้นสิ้นสมัยไปเลยใช่ไหมฮะมาอยู่ที่นี่ทำอะไรยังไงเนี่ยมีอยู่ในนี้หมดนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องเป๊ะก็คาดว่าจะใกล้เคียงมากที่สุดดีกว่าใกล้เคียงมากที่สุดฮะโอเคอันนี้ขอโทษนะแล้วจริงๆแล้วก็เดินไปค้นคว้าตำราหรือว่าไปหาจากผู้ที่มีประสบการณ์ยังไงเอาจากหนังสือจากตำราคนเสาดานผมจะมายกถึงเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เขาจะพิมพ์มาของกระทรวงธรรมการนะฮะกรมราชบัณฑิตนะฮะเล่มนี้นะครับก็จะเขียนไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับเขียนไว้ในนี้นะครับค่อนข้างจะละเอียดมากทีเดียวผมก็เลยเอาจากของเนี้ยมาค้นฟ้านะครับแต่ว่าในพงศาวดารทุกเล่มที่หลายๆเล่มเขียนว่าท่านมาจันทบุรีจากระยองมาจันทบุรีเดินทางเพียง5วันแล้วก็เขียนว่าเข้าเมืองเสร็จแล้วก็ไปรวบรวมเรือจากเมืองตราดนะครับแล้วก็มากลับมาต่อเรือร้อยลำไปตีกรุงศรีอยุธยานะครับเขียนว่าแค่ตรงนั้นรายละเอียดไม่มากกว่านั้นภายในแค่หน้าเดียวครับผมมาขยายออกมาเยอะแยะหมดว่าอยู่ที่ระยองไปไหนบ้างครับมาจันทบุรีไปไหนบ้างอยู่กี่วันกี่เดือนนะฮะวันที่เท่าไหร่ครับนะครับครับแล้วก็ไปเมืองจากไปกี่วันกับกี่วันครับนะครับครับจะอยู่ในสี่เล่มนี้หมดเลยในสี่เล่มนี้หมดแล้วนะครับนี่เรียบเรียงไว้แล้วนี่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่หน้าฮะเนี่ย340หน้า340หน้านะฮะครับแล้วถึงเวลาที่ไปทำขึ้นมานี่จะเป็นรูปปกปกติของจะสวยงามครับจะสวยงามกว่านี้เยอะนะนี่ต้นฉบับครับนี่คือนี่เป็นต้นฉบับนะฮะครับก็กล่าวว่าจะมานำมาให้พี่น้องประชาชนจันทบุรีได้นำไปศึกษาข้อมูลกันได้ในอีก
ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะเสร็จผมคาดว่าน่าจะมาเกิน3เดือนขึ้นอยู่โรงพิมพ์ฮะประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยนะฮะครับครับทีนี้คาดว่าออกก่อนปีใหม่ออกก่อนวันที่28ธันวาคมปีพ.ศ. 2559อีกอ๋อครับออกก่อนขึ้นชื่อว่าพระเจ้าตากเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นที่รู้กันนะฮะที่พี่น้องประชาชนไปสักการะกันที่เป็นประจำก็คือที่จะมีคือหน้าค่ายตากสินนะฮะที่เป็นที่รู้กันดั้งเดิมคู่กับศาลหลักเมืองเวลาที่พี่น้องประชาชนมาจากต่างจังหวัดมาพักมาทัศนศึกษามาท่องเที่ยวจันทบุรีเนี่ยนะฮะก็จะต้องมากราบไหว้พระเจ้าตากที่หน้าค่ายตากสินมากราบไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองทีนี้ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วฮะปัจจุบันนี้มีศาลถ้าผมจะถามพี่ตรงๆเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้ถ้าจะพูดมีศาลหลักๆจริงๆในจังหวัดจันทบุรีนี่มีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่เยอะไหมฮะมาก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 จะเนื้อมากก็ผมว่าก็แล้วแต่นะครับเพราะคนศรัทธานะฮะต่างก็จะมาสร้างให้มีศาลเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากนะครับครับก็ผมเห็นด้วยแต่บางแห่งที่ไม่จะเกี่ยวข้องแล้วไปสร้างก็ยังมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมก็เฉยๆนะจะอยากให้ประวัติศาสตร์เนี่ยรับรู้ถึงประชาชนให้แท้จริงถึงกันแท้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยในฐานะเป็นคนจันทบุรีท่านไปที่ใดบ้างนะฮะแล้วก็คนตรงไหนของจันทบุรีเนี่ยไปร่วมพูดท่าผมนี่ก็คืออาจจะเป็นบรรพบุรุษของผมเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างผมตอนนี้เราอยู่กับวัดทางทวดนะวัดทางทวดเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากอย่างไรนะครับถ้าพูดว่าทางทวดเกี่ยวข้องยังไงฮะก็พระเจ้าวัดทางทวดเนี่ยนะครับตั้งวัดเมื่อปีพ.ศ. 2310วันปีที่พระเจ้าตากมาพอดีเลยแสดงว่าชุมชนสมัยนั้นของวัดทางทวดเราเนี่ยมีชุมชนและความเจริญรุ่งเรืองมีมากพอสมควรนะครับถ้าผมก็เกิดแถววัดทางทวดนี่ผมเชื่อว่าบัพปรุษของผมแม่เรามีส่วนไปท่วมด้วยนะจะเป็นตัวผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมเกิดไม่ชาตินี้ครับนี่ผมก็ไม่รู้นะทำให้ผมรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ตรงนี้นะนี่ยกตัวอย่างครับก็ตัวผมก็เหมือนกันนะฮะผมอาจจะเป็นทหารของสมัยพระเจ้าตากก็ได้นะฮะก็ทุกวันนี้จะไปไหนก็ไปไม่รอดจะต้องมาตายที่จันทบุรีเนี่ยนะฮะครับครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงศาลพระเจ้าตากเนี่ยนะฮะที่เมื่อสักครู่พี่พูดก็คือที่ศาลหลักเมืองต้องทัวร์นี้ก็จะมีที่อู่ต่อเรือเสม็ดงามด้วยนะฮะมีครับเขาก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเป็นศาลที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับครับแล้วถ้าจะพูดถึงที่อื่นที่เขามีกันเนี่ยที่สร้างกันขึ้นมาเนี่ยเขาทำแบบถูกต้องไหมฮะคำว่าตั้งแบบถูกต้องไหมคำถามนี้นะครับตั้งถูกต้องเขาก็ตั้งมีวิธีการมีการบวงสรวงแล้วก็ถือว่าถูกต้องนะแต่ว่าสถานที่นั้นเกี่ยวข้องไหนคำถามเป็นคำถามนะผมยกตัวอย่างคำว่าวัดตะปอนใหญ่เขาก็มีศาลสมเด็จพระเจ้าตากนะที่วัดตะปอนใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากด้วยเมื่อปีพ.ศ. 2310เมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จไปเมืองตากต้องผ่านวัดตะปอนใหญ่นะครับต้องผ่านนะเมื่อปีพ.ศ. 2310นะทั้งคำนี้คำถามเนี่ยก็คือจุดที่พระเจ้าตากผ่านหรือไปเกี่ยวข้องเนี่ย มีพระเจ้าตากนะผมถือว่าเป็นสถานที่ที่ถูกต้องนะครับครับและในกรณีที่พี่ขับรถผ่านไปผ่านมาตามริมถนนเนี่ยสังเกตไหมฮะที่ร้านที่ขายของไอ้พวกที่ทำที่ปั้นเป็นรูปตุ๊กตาเนี่ยนะแต่ในเวลาเดียวก็มีพระเจ้าตากมีรัชกาลที่5อะไรเงี้ยนะฮะจำหน่ายอยู่ด้วยใช่ไหมฮะทีนี้ตรงนี้เขาปลูกเสกกันอย่างนั้นยังครับยังไม่ได้ปลูกเสกคือยังไม่มีพิธีการใดๆทั้งสิ้นแต่ในจริงๆนะถ้าให้ผมพูดจริงๆผมไม่เห็นด้วยนะในลักษณะที่จะไปสร้างรูปปั้นอะไรที่มาตั้งไว้เผื่อให้คนซื้อไปอะไรจะอะไรนะฮะจริงๆของระดับนี้นะครับอย่างรัชกาลที่5ที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะตอนนี้ต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรที่มาสร้างนะครับถึงจะทำได้แต่คนจะปั้นขึ้นมาเองเนี่ยไม่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือผมที่ผ่านไปผ่านมาเห็นนี่ก็คือลักษณะแบบว่าตากแดดตากฝนตลอดเลยนะไม่เกรงว่าพระเจ้าตากจะร้อนบ้างหรือไง อันนี้เป็นเรื่องของความศรัทธานะท่านไม่ใช่จากพระเจ้าตากอ่ะ
่านจะเห็นมีพระพุทธรูปมาตั้งอยู่กลางแจ้งนะในความคิดของผมว่าเออนะไปสร้างท่านตากแดดไว้ร้อนก็ร้อนฝนตกก็เปียกนะในความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเกิดมีจิตวิญญาณนะครับผมก็บอกว่าในเช่นนั้นจริงๆเป็นการสร้างเพื่อสร้างก็จะว่าจิตจำนึกของผู้ที่มาเนี่ยนะให้รู้สึกถึงเออเนี่ยนะมีพระพุทธรูปก็ดีมีพระเจ้าตากก็ดีอะไรเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่แสดงจิตใจให้เขารู้จักเขารับบูชานะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องอย่างนี้นะผมว่าคำถามเนี่ยนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างแล้วเป็นดึงดูดบ่งบอกถึงสถานที่นะครับก็จะมีกันหลายๆแห่งขึ้นมานะครับไม่ใช่จำเป็นไทยเมืองนอกก็ยังมีนะครับแล้วก็อาจจะสร้างเป็นปูชนีเป็นตัวชนีสถานยักษ์สถานใช่ไหมครับนะฮะครับแต่ตอนนี้ได้เห็นที่ผ่านไปเนี่ยก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันนะฮะที่มีพระเจ้าตากมีรัชกาลที่5ที่มาตั้งเราจะเรียกว่าซื้อขายกันมันก็ไม่ค่อยจะถูกต้องนะฮะที่ว่าจะนำไปสักการะอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนำไปสักการะเหมือนพระก็นำไปเช่าอย่างเงี้ยไอ้เช่าไปสักการะบูชาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็ใช้คำพูดไม่ถูกเหมือนกันว่าไอ้ที่เขาวางที่เขาตั้งเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนมานำไปสักการะเนี่ยนะครับ อยู่ริมถนนบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมไปเจอที่นายอามเนี่ยนะฮะที่นายอามผมไปสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่เป็นพระเจ้าตากนะฮะไม่ใช่เป็นพระเจ้าตากรัชกาลที่5เป็นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะเขายังต้องไปสร้างซุ้มเพื่อไม่ให้ถูกแดดถูกฝนผมถามว่าทำไมเห็นไปสร้างอะไรตรงนี้ทำซุ้มในตรงนี้เพื่ออะไรบอกอ๋อจะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม่ให้ถูกแดดถูกฝนอะไรเงี้ยแต่มองเนี้ยอันนี้มันพี่มีความรู้สึกยังไงฮะในความรู้สึกกันนะครับคือตอนนั้นนะคนที่คิดทำอ่ะก็ผมถือว่าบางแห่งนะก็ดีนะครับ คือเราทำไว้เพื่อเป็นจุดเนี้ยนะ เป็นเหมือนกับว่าถ้าถูกเป้าหมายทางด้านประวัติศาสตร์นะครับ อย่างที่ผมบอกว่ามีนักประวัติศาสตร์บางคนมาคุยกับผมเนี่ยเนี่ยที่ค่ายในดวงเนี่ยคำว่าค่ายในดวงเนี่ยนะฮะจุดที่สมเด็จรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสมาแล้วมาทรงพระเสวยอาหารตอนนี้ยังมีที่ประทับอยู่นะยังมีหลักฐานเป็นที่ประทับอยู่เนี่ยนะทำไมเราไม่สร้างอะไรไว้ที่ตรงเนี้ยว่าเป็นแม้กระทั่งป้ายบ่งบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อปีนั้นวันนั้นวันที่ท่านนี้พระองค์ท่านทรงมาประทับแล้วก็ทรงพระเสวยตรงนี้นี่คือแรงประวัติศาสตร์ถ้าเราคิดทำนะฮะก็เป็นการดีที่คำถามมาเนี่ยผมบอกว่าก็ที่เขาทำกันเนี่ยเพื่อเป็นอันสอนนี้เป็นปูชนียัตฐานนะครับแต่ให้ถูกจุดเป้าหมายตรงนั้นงั้นนะจะเป็นพระเจ้าตากก็ดีจะเป็นพระพุทธรูปก็ดีตรงนั้นควรจะไปตั้งอย่างไรให้มันตรงครับต้องพิจารณาดูนะฮะว่าควรจะทำยังไงดีเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละท่านก็คงจะต้องได้สอบถามหรือว่าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะว่าควรจะว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านค้าขายก็อีกเรื่องของเขานะฮะใช่เรื่องของเขาเพียงแต่ว่าทัศนะความทัศนะที่มีอยู่กับพี่เนี่ยนะฮะว่ามีความทัศนะเป็นอย่างนี้นะมีความคิดเห็นเป็นอย่างนี้นะก็โอเคก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้มาสรุปนะฮะมาสรุปถึงหนังสือเล่มนี้พี่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ให้พี่น้องประชาชนเพื่อที่สนใจที่ว่าจะติดตามอ่านต่อไปฮะครับหนังสือเล่มนี้นะครับในด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะผมใช้เวลารวบรวมมานี่สิบกว่าปีนะพยายามหาข้อเท็จจริงนะครับหาข้อเท็จจริงแล้วหนังสือเล่มนี้จะบ่งบอกถึงสิ่งที่ขัดแย้งที่มีมาปัจจุบันนี้นะครับถ้าขัดแย้งทางความรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับผมก็จับยกขึ้นมาว่าขัดแย้งเช่นผมเดี๋ยวพระเจ้าตากทรงพระขึ้นครองราชปีพ.ศ. 2310กับ2311แตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ผมอธิบายไว้หมดเลยนะครับวันที่28ธันวาคมปีพ.ศ. 2310ก็เห็น2311ก็เห็นนะฮะคำถามของผู้ถามท่านถามเองอ่ะผมก็ถามกลับมาว่าท่านเข้าใจวันไหนผมยังเข้าใจ30เลยทำไมเป็นไปไม่ได้นะฮะหรือจะเป็นไปได้คุณฟังผมนะครับพระเจ้าตากเนี่ยทรงยกพลจากจันทบุรีไปร่วมกู้ชาติ
ตีค่ายโพธิ์สามต้นแตกยึดจับพม่าคืนมาได้นะครับวันที่6พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2310 310ปีกุลเขาบันทึกไว้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เมื่อท่านที่ลงมาบอกว่าวันที่28ธันวาคมปีพ.ศ. 2310เพียงกี่วันแค่เดือนเศษขณะนั้นน่ะท่านยังดูแลเรื่องความเสียหายของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกไฟไหม้ถูกอะไรต่างๆอยู่นะฮะ อยู่ในระหว่างปีกุลต่อปีชวดเมื่อสมัยก่อนเขาจะแบ่งข้ามปีกันคือเดือน5เดือน5ขึ้นคำหนึ่งนะครับหรือช่วงสงกรานต์คือเดือน5ขึ้นคำหนึ่งผมจะอธิบายไว้ในหนังสือเตรียมปีนะครับในนั้นในหนังสือนี้เขียนไว้ว่าท่านคงขึ้นครองราชเมื่อปีทวดนะฮะไม่บอกอยู่วันเดือนปีเลยปีทวดขึ้นปีทวดนะคือปีทวดนั้นจับตรงไหนฮะข้ามไปนู่นไปนี่กลับมาแล้วถึงมาเป็นปีทวดตอนนั้นน่ะท่านมีนิมิตหรือฝันอะไรก่อนที่ก่อนจะมาถึงคำว่าปีทวดนั้นนะปีกุลนั้นนะท่านอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาว่ามันไม่สามารถบูรณะไหวแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าองค์เก่าๆอ่ะเขาไม่อยากให้ท่านอยู่ขับไล่ท่านไม่ตอนหนึ่งที่นายพงศาวดารเขียนว่าให้พระองค์ท่านน่ะท่านท้อใจแล้วนะแล้วกลับไปอยู่จันทบุรีกันเถอะทวงภายเป็นบริวารไปจันทบุรีกันเถอะนะนายพงศาวดารเขียนว่าอย่างนั้นเลยนะครับผมก็เลยเอามาลงไว้อย่างนี้ด้วยนะแต่หลายคนคัดค้านบอกว่าเรามาดูสร้างเมืองธนบุรีกันดีกว่านะก็เลยพระองค์ท่านโอเคไปที่ธนบุรีลงมาสร้างเมืองธนบุรีในช่วงนั้นยังอยู่ในระหว่างปีกุลอยู่ปีกุลพ.ศ.พ.ศ. 2310 310นะครับเพราะว่าก็จะเปรียบพ.ศ.กันวันเดือนเมษายนนะฮะคือเปลี่ยนเอาขึ้นจักรราศีใหม่ที่ผมอธิบายไปว่าเดือน5ขึ้นขั้นหนึ่งนะครับฉะนั้นก็วันที่28ธันวาปีพ.ศ. 2310 ท่านยังไม่จะครองราชนะฮะครองราชเอาเมื่อ2300ปีทวด2311 2311คือวันที่28ถึงจะถูกต้องฮะถูกต้องไอ้2310นี่ผิดครับโอ้ครับครับตอนนี้ยังคลางแคลงกันเยอะแยะหมดเลยท่านเห็นมั้ยแบงค์100ที่ออกมาเขียน2311อ่ะแบงค์100เนี่ยเบงร้อยที่จะมีบอกเลยนะ2311นะครับไอ้ที่เข้าใจกันมานี่คือ2310กันหมดเลยครับครับก็ดีนะจริงๆมีหลายอย่างที่นั้นในหนังสือเล่มนี้จะบ่งบอกถึงครับงั้นเดี๋ยวเพิ่งบอกหมดเดี๋ยวไม่มีคนสนใจนะฮะแล้วหนังสือนี่ต้องไปวางไว้ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกด้วยมั้ยไปมอบให้มั้ยฮะมีครับมีครับหอจดหมายเหตุอะไรนี่ต้องให้หมดนะฮะก็คงจะมีครับครับแล้วหรือมาถ้าใครสนใจก็สอบถามพี่ได้นะฮะที่ชมรมนะฮะเรื่องความสนใจนะครับหนังสืออันนี้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินต้องมีต้องให้ต้องมีไว้ด้วยที่นั่นน่ะน่าจะเป็นจุดที่จำหน่ายให้อ๋อไม่ครับครับเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างเหมือนกันนะต้องมีครับมีค่าใช้จ่ายก็ผมพ่อตอนนี้ลงพิมพ์ยังไม่ได้ไปเมินราคามาให้ไม่เป็นไรฮะต้องเลิกคุยกันทีหลังตอนนี้เราอยากให้พี่น้องประชาชนรู้ก่อนว่าจะมีหนังสือประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะฮะเกียรติเทิดพระเกียรติเทิดพระเกียรติต้องการที่จะทำขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มาเปิดนั่นลาพีนั่นนี่นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณองอาจบุญกาลีนะครับประธานชมรมนักประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะตามที่ผมเกิดให้ทราบคือได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมาร่างขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นำไปศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่แท้จริงนะฮะอันนี้คือทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลซึ่งจะไปพิมพ์อีกครั้งหนึ่งเสร็จออกมาแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าจะมีให้ท่านไปติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรเงี้ยนะฮะหรือจะติดต่อโดยตรงที่ทางชมรมนักประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีก็ได้นะครับวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มานำเรียนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนควรจะ
เล่าเรียนได้ร่ำรู้กันนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นท่านคู่บ้านคู่เมืองกับชาวจังหวัดจันทบุรีความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรและพี่น้องประชาชนที่อยู่เมืองจันทบุรีแล้วเป็นยังไงฮะที่มีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองที่สักการะกราบไหว้กันมาโดยตลอดวันนี้ผมขอลาก่อนนะฮะท่านไปพร้อมๆกันนะฮะครับครับขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันฮะสวัสดีครับ